สยบข่าวลือกันได้หรือไม่สำหรับภาพที่นายกรัฐมนตรีกับรองนายกอนุทินนั่งจับเข่าคุยกันไหมหรือว่าจริงๆท่านก็เดินทางไปด้วยกันไงเขาก็ไม่ได้จับหรอกค่ะเขาไปด้วยกันกับภารกิจลงใต้ไปสุไหงโกลกใช่ค่ะแต่เผอิญว่าคำถามเนี่ยมันเผชิญหน้ามากมันมุมการเมืองมากๆคือถามท่านนายกว่ากระแสข่าวว่าท่านนายกไม่รอดวันที่14แล้วนายกสำรองมีชื่อคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณอนุทินก็นั่งอยู่ข้างๆแล้วคุณคิดว่าถ้านักข่าวถามโดยที่อยู่ด้วยกันเขาจะตอบแบบไหนอ่ะอ้าวก็ถ้าเขาไม่มีอะไรกันจริงๆเขาต้องตอบได้ปรากฏว่าบรรยากาศนี่ชื่นมื่นมากคุณอรินใช่เขาก็รอดมาได้แบบดูดีนะหัวเราะร่าเริงเอาลองดูบรรยากาศดูค่ะตามนโยบายผมคุยกันตลอดเวลาครับผมคุยกันตลอดเวลาผมคุยกันตลอดเวลาไม่ถามได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับทุกอย่างว่าไปตามกลไกครับทุกอย่างว่าไปตามกลไกนะครับท่านอุทินท่านก็พูดคุยผมตลอดเวลาเรารู้จักกันมานานพออยู่แล้วไม่ต้องมาอธิบายให้ผมฟังไม่ต้องกลัวว่าผมจะน้อยใจหรืออะไรไม่มีครับเรื่องเหล่านี้ไม่มีอยู่แล้วคุณอุทินเองท่านก็สบายใจอยู่แล้วนะครับเรื่องการเมืองก็เรื่องส่วนการเมืองไปนะครับก็เป็นธรรมดาครับผมเรื่องการเมืองนะครับผมเองผมก็ไม่เลือกตอนที่ก่อนเข้าการเมืองนะครับแต่คนแข็งแกร่งอย่างคุณอุทินก็คงทราบอย่างเรื่องพวกนี้มีอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็คงเป็นเรื่องของคดีของผมที่จะถูกตัดสินที่14ด้วยนะครับหลายๆอย่างนะครับแต่อย่างที่คุณอุทินบอกอ่ะ314เสียงอาจจะมากกว่านั้นด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีความมั่นคงอยู่แล้วในตัวมันเองนะครับจะมีแนวโน้มมีพรรคอื่นเข้ามาเพิ่มไม่ยังไม่ได้คือพูดคุยเลยครับไม่มีการพูดคุยครับอย่างที่บอก314ก็มั่นคงอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราก็บริหารจัดการแผ่นดินไปทุกอย่างมันก็เป็นไปตามมิตรภาพอันดีที่มีอยู่ด้วยกันนะครับส่วนการแข่งขันทางด้านการเมืองมันก็มีเรื่องของมันไปนะครับก็อีก3ปีก็แข่งขันแล้วก็แข่งขันกันไปก็ขึ้นเวทีแถลงผลงานของแต่ละคนไปใช่มั้ยครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดามากกว่าแต่ว่าเราอยู่ที่เราอยู่เพื่ออะไรเราอยู่เพราะได้เพราะอะไรเดียวที่แล้วนี่เองผมเลี้ยงคราวหน้าผมจะเลี้ยงให้จบงานส่งก่อนคนนี้ก็ต้องเลี้ยงกับอื่นถูกป่ะก็คือแค่นั้นเองแล้วก็เพื่อนก็ไม่ได้เป็นนักการเมืองเพื่อนที่ไปไม่ใช่เป็นนักการเมืองเลยถูกป่ะมาจากหลายๆแบ็คกราวด์มาเป็นนักการเงินบ้างเป็นอะไรบ้างเป็นคนบางคนรีทายไปแล้วคือเห็นคุณอนุทินเงียบๆนะคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าทำไมเกรงจังนักข่าวก็ถามทำไมคุณอนุทินเกรงจังเพราะว่ามาถามต่อหน้าอย่างนี้เลยเกรงหรือเปล่าคุณอนุทินตอบไปได้จริงๆจะไม่เกรงได้ยังไงนี่นั่งจนตัวรีบหมดแล้วตอนนี้พอเห็นเหมือนกันว่ามีการแบบห่อไหล่เล็กๆเข้ามุมหน่อยๆนะคะครับพอรหัสคำพูดของท่านนายกค่ะคุณผู้ชมเอาคำสำคัญนะท่านนายกบอกว่าผมเนี่ยคุยกับคุณอนุทินตลอดเวลาแล้วเรื่องนายกสำรองที่นักข่าวถามเนี่ยให้มันเป็นไปตามกระบวนการไม่ติดใจข่าวที่ออกมาเรื่องนายกสำรองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองอุ๊ยไม่มีน้อยใจเลยเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องการเมืองยอมรับว่าก่อนเข้ามาเล่นการเมืองเนี่ยไม่นึกเลยว่ามันจะมีเรื่องทำนองนี้นะคะยืนยัน314เสียงของรัฐบาลหรือมากกว่านั้นโอ้โหอันนี้มั่นคงแน่นอนค่ะแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้คุยเรื่องที่มีข่าวว่าจะมีดึงพรรคไหนเข้ามาร่วมรัฐบาลเพิ่มยังไม่ได้คุยนะเสียงของรัฐบาลชุดนี้มั่นคงอยู่แล้วและการแข่งขันทางการเมืองเป็นเรื่องอีก3ปีข้างหน้าขีดเส้นใต้เลยค่ะ3ปีข้างหน้าแปลว่าจะอยู่ครบ4ปีไงเพราะตอนนี้เกือบปีแล้วใช่ไหมอีก3ปีก็ครบวาระพอดี อยู่ยาวนะเนี่ยอยู่ครบ4ปีคือรัฐบาลนะใช่ไหมเนี่ยคุณปั่นแล้วผมจะปั่นยังไงไม่ใช่ท่านนายกพูดไงคะอยู่ครบ4ปีคือรัฐบาลแต่นายกไม่ได้พูดว่าท่านจะอยู่4ปีนะโดยในก็หมายถึงตัวท่านหรือเปล่าแสดงว่าคุณนรินทร์เชื่อแล้วว่าวันที่14สิงหาคมนี่นายกรอด 100% ใช่ไหมก็เชื่อเหมือนที่คนอื่นเขาเชื่อค่ะเพราะว่าไปคุยมาหลายคนยังไม่มีใครบอกว่าไม่ 100% ใช่ไหมส่วนใหญ่เขาก็จะลงกันว่ายังไงนายกจะรอดก็คิดว่าไปทางนั้นแต่สัญญาณการมีรัฐบาลรวมชาติขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบอกเราได้อย่างหนึ่งว่าคดีในวันที่14สิงหาก็อาจจะไม่ 100% จริงเหรออ่าเพราะว่าเรื่องของการต่อรองในขั้วอำนาจมันยังเกิดขึ้นอยู่หรือเปล่าค่ะมีกระแสข่าวว่าอาจจะต้องเขี่ยพรรคลุงทิ้งแล้วดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาเรื่องนี้มันก็เลยอยู่ภายใต้การต่อรองค่ะเรามาอัปเดตสถานการณ์ของรัฐบาลรวมชาติว่าณขณะนี้เนี่ยมีร่องรอยสัญญาณอะไรบ้างที่จะชวนให้เราวิเคราะห์กันไปคือ 1. ไทม์ไลน์ปรับครม.เดิมตั้งไว้ตุลาคมแต่ตอนนี้ก็มีกระแสว่าจะขยับเข้ามาเร็วขึ้นอาจจะเป็นกลางเดือนนี้สิ
14สิงหาหลัง14เป็นต้นไปได้เลยหลัง14เพราะจะรู้อนาคตนายกใช่ก็อาจจะมีการปรับครม.หรือไม่นี่คือเร็วนะแล้วการปรับครม.ในช่วงนี้ก็เริ่มมีการขยับเจรจากับพรรคประชาธิปัตย์เหมือนหวังที่จะสร้างเงื่อนไขในการต่อรองกับฝ่ายอำนาจเก่าโยงกับคดีนายกเศรษฐาจุดนี้เองแหละที่อาจจะแปลความได้ว่าคดีสอยนายกก็อาจจะไม่ชัวร์ 100% โมเดลรัฐบาลรวมชาติมีปัญหาด้วยนะครับในตัวของมันเองนะคือ1ใช้ชื่อว่ารัฐบาลรวมชาติใช่ไหมฮะแต่มันมีความประหลาดไหมลักลั่นในทางการเมืองคือผ่าครึ่งผ่าเสี้ยวการเมืองสำคัญถึง2พรรคคือประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐหวังประโยชน์ในทางการเมืองโดยที่ไม่สนใจระบบการเมืองและการทำหน้าที่ถ่วงดุลของพรรคการเมืองถ้าโมเดลนี้เดินหน้าต่อไปได้จริงรัฐบาลรวมชาติจะเจอกับพรรคฝ่ายค้านในรัฐบาลฝ่ายค้านในรัฐบาลนะใช่คือคนของประชาธิปัตย์สายปูชนียบุคคลคราวนี้ท่านจะออกแรงตรวจสอบและขย่มรัฐบาลหนักมากเลยแต่ละคนเนี่ยฝ่ายค้านในตำนานทั้งนั้นเลยอ่ะคุณชวนคุณจุลินอย่างเงี้ยนะโอ้โหแต่ละคำมันบาดลึกขณะเดียวกันพลังประชารัฐจะมีลักษณะคล้ายๆกันฮะยังมีชื่อร่วมรัฐบาลนะไม่แยกพรรคออกไปแต่มีการขับกลุ่มผู้กองธรรมนัสออกจากพรรคแล้วพลังประชารัฐสายบ้านป่าไปเป็นฝ่ายค้านเท่ากับว่าพรรคก้าวไกลจะต้องทำงานร่วมกับลุงแล้วคราวนี้ คือจะมาบอกว่ามีลุงไม่มีเราเนี่ยไม่ได้แล้วใช่ใช่คือสมมติว่าฝ่ายผู้กองมาร่วมรัฐบาลใช่ไหมคะทีนี้ฝ่ายลุงไปเป็นฝ่ายค้านก็ต้องไปทำงานกับก้าวไกลคือเขาเป็นฝ่ายค้านเหมือนกันแต่เขาคงไม่ทำงานร่วมกันหรอกใช่ไหมล่ะก็น่าจะเสียเพราะเขาประกาศไปแล้วอ่ะขณะเดียวกันการผ่าพรรคการเมืองออกเป็น2ซีกเนี่ยย่อมไม่เป็นผลดีกับระบบการเมืองไทยในระยะยาวนะครับทำให้ประชาชนหมดศรัทธาได้4การตั้งรัฐบาลรวมชาติอาจไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ปรับครม.หลังนายกเศรษฐาพ้นคดีแต่อาจหมายถึงการเตรียมแผนล้างไพ่เราพูดคำว่าล้างไพ่กันบ่อยนะครับกรณีที่นายกเศรษฐาไม่รอดคดีต้องเผื่อเอาไว้ใช่ไหมมีร่องรอยปฏิญญาเขาใหญ่เป็นเครื่องการันตีว่าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเขาจะผูกขากันต่อไปรวมกันแล้วเนี่ย2พรรคนี้มันก็เกิน200เมื่อนับรวมกับรวมไทยสร้างชาติซึ่งมีเสียท่านหนึ่งแล้วกันเป็นนายทุนพรรคปรากฏตัวอยู่ในปฏิญญาครั้งนั้นด้วยเนี่ยก็มีเสียงสนับสนุนมากขึ้นอีกเป็น247ดึงประชาธิปัตย์พรรคเดียวมาร่วมก็เกินกึ่งหนึ่งแล้วฮะยังไม่นับพรรคที่ไม่มีเงื่อนไขต่อรองแล้วพร้อมจะเป็นรัฐบาลต่อไปอย่างเช่นชาติไทยพัฒนาและประชาชาติอีก19เสียงต่างหากด้วยอ๋อพอชาติไทยพัฒนาบวกประชาชาติเป็น19ให้นี้ปึกและครับสบายสบายเลยนะคะเฉพาะตัวของกระแสล้างไพ่ค่ะเพราะว่าท่านนายกเศรษฐาสมมุติว่าไม่รอดคดีเนี่ยเอาจริงๆนะก็มีกระแสนี้ค่อนข้างจะดังกระหึ่มเหมือนกันค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีขบวนการสร้างข่าวจากฝ่ายอำนาจเก่าเพื่อมาเพิ่มอำนาจต่อรองให้ฝ่ายตัวเองมีข่าวลืออยู่ทั่วไปในสังคมนะคะโยงถึงโครงการดิจิตอลวอลเล็ตว่าเอาจะไม่รอดนะคือมีการมองกันนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยไปต่อไม่ได้ในทางกฎหมายค่ะนำไปผูกไว้กับการอยู่ในตำแหน่งของท่านนายกเศรษฐาหากว่านายกไม่รอดคดีก็จะถือโอกาสล้มโครงการไปด้วยในตัวแต่ต้องย้ำกับคุณผู้ชมว่านี่คือข่าวลือนะมันลือกันมาแบบนี้นะคะการที่ศาลไม่อนุญาตให้อดีตนายกทักษิณเดินทางไปดูไบเนี่ยก็คือร่องรอยหนึ่งตามด้วยข่าวร้ายว่ากว่าจะพ้นโทษนู่นนะคะปลายเดือนเลย31สิงหาคมทำให้พลังของอดีตนายกดูลดลงและสังคมก็มองโยงไปถึงคดีท่านนายกเศรษฐาว่าอาจจะไม่รอดเข้าไปด้วยทีนี้แคนดิเดตนายกที่มีรายชื่อทุกคนเนี่ยสมมุติว่ามองกันไปไกลแคนดิเดตที่เหลือก็ต้องมีหวังถูกไหมเงื่อนไขสำคัญอยู่ที่พรรคเพื่อไทยค่ะว่าแคนดิเดตเบอร์2กับเบอร์3พร้อมรับตำแหน่งไหมคุณอุ้งอิงกับคุณชัยเกษมสมมุติว่าไม่พร้อมทีนี้ไหลไปพรรคอื่นละจะไหลไปที่คุณอนุทินแล้วถ้าคุณอนุทินยังไม่โอเคจะก้าวเข้ามาเป็นผู้นำประเทศในห้วงเวลาแบบนี้ในจังหวะที่โอ้โหปัญหาเศรษฐกิจก็วิกฤตรุนแรงหนักมากเก้าอี้ก็จะไหลไปต่ออีกทีนี้ไหลไปบิ๊กป้อมแหละไหลไปบิ๊กป้อมได้เหมือนกันนะคะและอย่างที่บอกว่ารถไฟเที่ยวสุดท้ายเงื่อนไขน้อยสุดๆจึงมีโอกาสเนื้อหอมมากที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย อย่าไปติดอะไรมากคุณอาจจะได้ขึ้นตำแหน่งก็ได้นะครับข่าวลือนี้จะยังคงอยู่ต่อไปจนมีความชัดเจนวันที่14